Facebook แตงโมถูกลบล่าสุดมีเพจใหม่พร้อมโพสต์ IG ต่อเนื่องทำเอาชาวเน็ตและหลายคนที่ติดตามความคืบหน้าของคดีการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาขอบตาดำกันเป็นแถบหลังจากเมื่อวานนี้ Facebook ส่วนตัวของนักแสดงสาวมีความเคลื่อนไหวโพสต์ภาพที่หลายคนยังไม่เคยเห็นมาก่อนรวมถึงข้อความปริศนาที่ชวนให้คิดหลายอย่างหลังจากกรณีที่ Facebook ของแตงโมนิดามีการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่21พฤษภาคม2565เป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนเป็นภาพของกระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทยืนหันหลังชูมือโบกไปมาอยู่บริเวณหน้าเรือสปีดโบ๊ทในคืนวันเกิดเหตุเขียนแคปชั่นว่าหนูถูกทำร้ายจากเพื่อนที่เรารักและไว้ใจทำเอาเพื่อนและแฟนคลับพากันตกใจทั้งประเทศจากนั้น Facebook ของแตงโมได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพตัวเองกับแก๊งเพื่อนแซนปอและกระติกพร้อมเขียนข้อความว่าเรายังไม่ไปไหนเรายังรอความจริงจากปากทั้ง5คนอยู่แต่ถ้ายังไม่พูดความจริงเราจะเปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้รับรู้พร้อมกันว่าเหตุเกิดบนเรือคืออะไรลบข้อมูลมือถืออย่าคิดว่ากู้คืนไม่ได้ไอ้เพื่อนรักต่อมาก็ได้โพสต์ภาพเครื่องยนต์ท้ายเรือลงสตอรี่แต่ไม่ได้เขียนข้อความอธิบายอะไรก่อนจะโพสต์คลิปกระติกขณะกำลังลงเรือด้วยรองเท้าส้นสูงพร้อมระบุแคปชั่นว่าเราฉี่ไม่ได้หรอกท้ายเรือขณะเรือจอดโดนคลื่นซัดเธอยังต้องเกาะแขนผู้ชาย2คนประคองเลยเราพูดไม่ได้ก็อย่าใส่ร้ายเราไอ้เพื่อนรักและในคลิปยังมีคำพูดของแตงโมพูดว่าไม่รอดนอกจากนั้นยังมีคอมเมนต์ใต้โพสต์เป็นภาพผู้หญิงอ้าปากรับยาที่กรอกลงมาซึ่งแฟนคลับโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับยาที่ถูกตรวจพบในกลุ่มเพื่อนหรือไม่หลังจากนั้น Facebook แตงโมได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพตัวเองพร้อมเขียนข้อความว่านี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไปไหนโมจะทำให้ความจริงปรากฏโมไม่ต้องการอะไรนอกจากความรักที่ทุกคนมอบให้โมในตอนนี้ก่อนพบว่าช่วงเวลาประมาณ 3:40 นาทีคลิปวิดีโอกระติกขณะกำลังลงเรือด้วยรองเท้าส้นสูงถูกลบหายไปจากหน้า Facebook แล้วและพบว่ามี Facebook แตงโมได้ไลฟ์สดคลิปกระติกวนอย่างต่อเนื่องกระทั่งทั้งหมดที่เคยโพสต์มาถูกลบหายเกลี้ยงในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีล่าสุดเมื่อเช้านี้วันที่22พฤษภาคมพบว่า Facebook แตงโมถูกปิดและผุด Facebook ใหม่ Happy Melon Official รวมถึงมีการเคลื่อนไหวใน Instagram Melon's Monster ที่มีการโพสต์ภาพและข้อความต่างๆว่านี่โมเองนะทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งโมไปไหนโมจะทำให้ความจริงปรากฏโมไม่ต้องการอะไรนอกจากความรักที่ทุกคนมอบให้โมในตอนนี้ขอผู้ใจดีปล่อยเพจให้เราหน่อยเราจะเปิดวีรกรรมให้เพื่อนรักเราและยังมีข้อมูลความจริงอีกมากก่อนเผาเราปิดเฟซเราอย่าคิดว่าจะปิดปากเราได้หรือไอ้เพื่อนรักซึ่งคาดว่าตลอดทั้งวันนี้ Facebook และ Instagram ดังกล่าวจะมีการเคลื่อนไหวภาพและเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามกันต่อไป